เป็นอีกดราม่าหนึ่งที่ลุกลามจากคดี The Icon ที่เป็น Talk of the Town อยู่ตอนนี้ที่ล่าสุดพระว.วัชระเมธีที่โด่งดังออกมาต่อว่าหนุ่มกรรชัยว่าทำตัวเป็นศาลเตี้ยพาคนไม่ผิดเข้าคุกไปแล้วไม่รู้เท่าไหร่ก่อนที่คุณหนุ่มจะสวนกลับมาว่าจริงๆผมฟ้องท่านได้นะแล้วสงอ่ะไปเกี่ยวอะไรกับ The Icon ท่านว.เป็นบอสอีกคนหรือครับแล้วท่านน่ะไปต่อว่าคุณหนุ่มกรรชัยทำไมเรื่องราวทั้งหมดเดี๋ยวลุงศักดิ์จะมาเล่าให้ฟังจุดกำเนิดมันมาจากเรื่องราวการลุกลามของคดี The Icon ที่มีการจับกุมตัวบอสต่างๆไปสอบสวนดำเนินคดีเนื่องจากว่ามีส่วนร่วมในการสร้างความน่าเชื่อถือไปหลอกลวงประชาชนงานนี้ดาราต่างๆที่เคยร่วมงานกับ The Icon ก็เข้ามาชี้แจงตัวเองกันรัวๆทีนี้มันมีคนไปขุดภาพคลิปคนดังคนหนึ่งโดยอีซอนี่แหละที่เคยไปร่วมงานกับ The Icon เพียงแต่ว่าคนนี้ไม่ใช่ดาราแต่เป็นพระท่านว.วัชระเมธีนั่นเองคลิปแรกเลยคือวันที่11ตุลาได้ถูกแชร์ลงในโซเชียลเป็นคลิปที่ท่านว.วัชระเมธีไปบรรยายอยู่ที่สำนักงานของ The Icon ท่านว.ได้เล่าให้ฟังว่ามีลูกศิษย์คนหนึ่งขายของไม่เป็นในช่วงโควิดบริษัทปิดกิจการสุดท้ายก็เลยมาขอยืมเงินจากพระอาจารย์พระอาจารย์เลยแนะนำว่าลูกจงไปฝึกตัวเองถ้าลูกอยากได้เงินลูกจงทำอาชีพที่เห็นเงินทุกวันลองเป็นนักขายดูสิลูกทุกวันนี้ลูกยังเป็นลูกจ้างเขาเขาให้เงินเดือนหนูเท่าไหร่หนูก็ได้เท่านั้นทั้งที่จริงๆความสามารถที่หนูมีอยู่มันอาจจะได้มากกว่านั้นก็ได้ไปหาคอร์สดีๆฝึกแล้วหนูจะเก่งลูกศิษย์บอกว่าถ้าฝึกชั่วโมงนึงอะเก่งขนาดนี้แล้วถ้าเกิดว่าได้ฝึกเป็น10ชั่วโมงเนี่ยจะเก่งขนาดไหนหนูอยากรวยวันนี้พรุ่งนี้เลยพระอาจารย์ก็เลยบอกว่าลูกเอ้ยทำอย่างนั้นน่ะก็ The Icon แล้วก็ตามด้วยเสียงหัวเราะของคนที่อยู่ในสำนักงาน The Icon หลังจากคลิปนี้ถูกเผยแพร่ออกไปมันก็เลยได้รับความรู้สึกว่าเฮ้ยมันไม่โอเคนะเว้ยมันดูไม่ถูกต้องเลยที่พระจะมาเป็นส่วนหนึ่งในการโปรโมทบริษัทไปชักชวนให้คนเข้ามาลงทุนให้คนเข้ามาขายตรงโดยเฉพาะเป็นThe Icon ที่มีประเด็นว่ากำลังหลอกขายของคนอยู่หลอกระดมเงินทุนด้วยมันยิ่งไม่เหมาะสมเลยนะแบบนี้มองยังไงอ่ะเรื่องนี้อ่ะมันก็ไม่ใช่กิจของสงฆ์แน่นอนขอวอนให้พระว.วัชระเมธีช่วยพิจารณาเรื่องนี้อีกทีตามมาด้วยข่าวว่าบอสพอลเคยทำบุญ1ล้านบาทเพื่อเป็นทุนการศึกษาให้กับพระและเนนและนักเรียนในวันคล้ายวันเกิดของท่านว.วัชระเมธีหลายคนก็เลยบอกว่าเฮ้ยไอ้เนี่ยมันมีลับลมคมในกันหรือเปล่าวะบริจาคกันเป็นล้านเลยเหรอพี่พอบริจาคให้เป็นล้านเนี่ยก็เลยพูดโฆษณาให้ The Icon ได้ด้วยเหรอก็เลยเกิดเป็นกระแสโซเชียลให้มีการถกเถียงกันไปว่าสิ่งนี้มันเหมาะสมหรือไม่ซึ่งส่วนใหญ่ในฐานะวินยูชนก็มองดูว่ามันไม่เหมาะสมเท่าไรหลังจากนั้นท่านว.วัชระเมธีก็ได้โพสต์ในเฟซบุ๊กของตัวเองสรุปใจความก็คืออย่าตีความให้เลยเถิดในเรื่องของ The Icon ปกติบริษัทจะจัดงานทำบุญประจำเดือนแต่ละเดือนจะมีพระไปเทศรูปละ1เดือนจึงมีพระสงฆ์ไปเทศที่บริษัททุกเดือนจบการเทศด้วยการถวายไทยธรรมให้ศีลรับพรก็จบไม่ได้มีความสัมพันธ์ลึกซึ้งอะไรไปมากกว่านั้นครูบาอาจารย์ทุกรูปที่ไปเทศก็ทำหน้าที่ในฐานะสงฆ์แล้วก็จบกันไม่ได้มีส่วนร่วมเข้าไปพัวพันในธุรกิจใดๆทั้งสิ้นจึงไม่ควรตีความผิดไปจากข้อเท็จจริงแต่หลังจากการชี้แจงออกมาหลายคนก็รู้สึกว่าประเด็นน่ะเขาไม่ได้พูดถึงครูบาอาจารย์คนอื่นอย่าเบี่ยงเบนเขาพูดถึงแค่พระว.วัชระเมธีที่มีคลิปออกมาคนเดียวนั่นแหละอีกอย่างนึงอ่ะท่านว.มีสเตตัสเป็นคนดังต่างจากพระรูปอื่นที่สร้างความน่าเชื่อถือได้มากกว่าคนอื่น
อะไรแบบนั้นเข้าใจไหม15ตุลายังวนเวียนอยู่ในกระแสโซเชียลท่านวอก็ได้ออกมาโพสต์เฟซบุ๊กอีกรอบใจความโดยสรุปคือหลังจากติดตามสถานะของบริษัทดิไอคอนแล้วพบว่าน่าจะมีความไม่ชอบมาพากลหลายหลายมุมก่อนหน้านี้บริษัททำธุรกิจอย่างเปิดเผยมีซุปเปอร์สตาร์แถวหน้าของเมืองไทยหลายคนมาเป็นพรีเซนเตอร์เชื่อได้ว่าน่าจะมีความโปร่งใสในทุกขั้นตอนพระทุกรูปที่ได้รับการนิมนต์ให้มาเทศก็คิดเช่นนั้นท่านวอเป็นเพียงหนึ่งในพระสงฆ์ในหลายๆรูปที่นิมนต์ให้ไปเทศไปสอนเพียงแต่ว่าเป็นการที่ผู้บริหารไปนิมนต์ให้มาเทศถึงจังหวัดเชียงรายตกลงแล้วเนี่ยพระเชื่อถือบริษัทก็เพราะดาราส่วนไอ้ดาราก็เชื่อถือบริษัทก็เพราะพระตกลงแล้วมันก็วนไปวนมาและในงานนี้ก็มีร่วมถวายทุนการศึกษาด้วยในระหว่างการบรรยายก็สอนให้รู้จักสร้างเนื้อสร้างตัวได้มีการแซวว่าลูกเอ๋ยทำอย่างนั้นก็ดีไอคอนแล้วมันเป็นเพียงคำพูดหยิกแกมหยอกธรรมดาของนักพูดทั่วไปที่อยากให้มีอารมณ์ขันเท่านั้นเป็นการแซะการแซวไม่ได้มีนัยยะจริงจังอะไรอ้าวสรุปแล้วเป็นคนพูดเรื่อยเปื่อยไร้สาระอะสิก็บอกแล้วว่าไม่ได้มีนัยยะจริงจังอะไรถึงขั้นให้เอามาปั่นว่าพระมีส่วนร่วมในธุรกิจใดๆทั้งสิ้นส่วนตัวท่านวอเราเรียนธรรมมาจนจบธรรมะขั้นสูงสุดคือปริยัติธรรม9ประโยคดังนั้นการเทศการสอนจึงเน้นอรรถรสข้อธรรมที่มีแก่นสารแม้จะเทศด้วยตัวอย่างร่วมสมัยแต่ก็สามารถโยงกลับเข้าไปหาพระไตรปิฎกได้เสมอไม่ได้สอนมั่วๆตัดมาให้คนด่าแต่อย่างใดอย่างไรก็ตามเมื่อมีบางส่วนของการเทศก่อให้เกิดความเข้าใจผิดก็ขออภัยจากหัวใจส่วนในด้านของ The Icon ก็มีแถลงการในวันเดียวกันไปในทิศทางเดียวกันด้วยว่าท่านวอเป็นพระที่ถูกเชิญมาเทศไม่เหมือนที่บางสื่อพยายามจะตีความบริษัทขอตำหนิผู้ที่นำข้อความมาตัดตอนข้อมูลแล้วนำมาเผยแพร่เอ้าไม่ใช่ออกจากติไอคอนเองเหรอทำให้ครูบาที่ท่านตั้งใจมาเทศตั้งใจสอนคนเป็นอย่างดีต้องถูกสังคมเข้าใจผิดแปะเลยเถิดไปถึงขั้นการใส่ร้ายป้ายสีพระสงฆ์ยืนยันว่าท่านไม่ได้ตั้งใจเชียร์ดีไอคอนอย่างออกหน้าออกตาตามที่ปรากฏเป็นข่าวแต่อย่างใดแต่เรื่องนี้มันไม่ได้จบง่ายๆอย่างนั้นนะครับเมื่อวันที่18ตุลาคมทนายเดชาผู้ที่ไปออกโขนกระแสแล้วได้พูดถึงท่านว.วัชระเมธีท่านว.เป็นพระเนี่ยจะชวนให้คนมาลงทุนในบริษัทที่มันหลอกลวงประชาชนได้ยังไงจะมาอ้างว่าเป็นการแซวผมจะไปแจ้งความแล้วนะสำนักพุทธปล่อยปะละเลยอย่างนี้ได้ยังไงนี่ใช่กิจของสงฆ์เหรอแล้วดูตาลปัดอย่างเป็นดีไอคอนโปรโมทสักขนาดนั้นหรือนี่คือบอสวอลแบบนี้เข้าข่ายใช้เครื่องแบบมหากิลหรือเปล่าเงินบริจาคล้านหนึ่งเหมือนค่าตัวพรีเซนเตอร์พระรูปอื่นๆน่ะเขาได้เท่าไหร่กันนะเราก็ถ่ายรูปกับบอสให้มันเยอะแยะเพื่อให้บอสเอาไปโปรโมทกันต่อไงคุณเป็นคนดังนะพร้อมกับในวันเดียวกันนั่นเองมีคนปล่อยคลิปพระวอไปเทศอีกครั้งหนึ่งรอบ2อันนี้ชัดกว่ารอบแรกอีกก็คือท่านวอบอกว่าถ้าอยากรวยอยากมั่นคงอยากมั่งคั่งต้องคิดที่ mindset ทัศนคติของคนที่จะรวยต้องมี growth mindset ทัศนคติแบบเปิดกว้างเรียนรู้ตลอดเวลาพัฒนาชีวิตตลอดเวลาส่วน fixed mindset ทัศนคติแบบตีบตันเขาชวนไปสัมมนาก็ไม่ไปเข้าใจหรือยังว่าถ้าทำอย่างนั้นน่ะก็จะดักดานอยู่กับที่เป็นไม้กระดานรอให้เขาเหยียบย่ำเพราะคุณมี fixed mindsetทัศนคติแบบตีบตันส่วนคนที่รวยเขาจะถือทัศนคติแบบสเตย์ฮังกี้สเตย์ฟูลลิสเรียนรู้ตลอดเวลาพัฒนาตลอดชีวิตซึ่งตามที่พูดไปมันก็เหมือนต่อว่าคนที่ไม่ไปร่วมสัมมนากับดีไอคอนเป็นไอ้พวกดักดานแบบนี้
ยังไงมันก็ไม่เหมาะสมอยู่แล้วดังนั้นก็ไม่แปลกหรอกที่จะมีคนเข้ามาวิพากษ์วิจารณ์เป็นจำนวนมากถึงความไม่เหมาะสมพร้อมเรียกร้องให้สำนักพุทธเข้ามาดูแลเรื่องนี้อย่างจริงจังสักทีเรื่องยิ่งวุ่นวายไปมากกว่าเดิมแต่จุดพีคและก็เป็นจุดเริ่มแห่งการวิวาทะครั้งใหม่ก็คืนเดียวกันหลังจากที่ทนายเดชาออกไปอยู่ในการโหนกระแสและพูดถึงท่านวอซะรุนแรงทางเพจวอวัชระเมธีก็ได้มีการโพสต์มีใจความว่าขอพระอาจารย์พูดบ้างนะเจ้าหนุ่มกัญชัยแห่งโหนกระแสตั้งแต่เกิดกรณีดีไอคอนพระอาจารย์เป็นฝ่ายเงียบมาโดยตลอดโดยเชื่อว่าความบริสุทธิ์ความจริงใจจะปกป้องตัวมันเองพระอาจารย์และดีไอคอนได้ชี้แจงไปแล้วคลิปที่เป็นประเด็นดราม่าเป็นส่วนหนึ่งที่ตัดมามันเป็นการพูดกระเซาเย้าหยอกตอนนั้นอารมณ์ก็ขำๆฮ่าฮ่าพอพูดจบแล้วก็จบอ่ะเข้าใจไหมให้สินให้พรแล้วก็จบเคสที่ยกมาก็ไม่ใช่ดีไอคอนนุ่มดูคลิปแล้วเนี่ยทำไมมันไม่ยอมเข้าใจมันเข้าใจยากนะใจคอหนุ่มเนี่ยจะเอาพระเข้าคุกให้ได้ว่างั้นเถอะการทำบุญที่บริษัทดีไอคอนก็ไม่ได้นิมนต์พระอาจารย์แค่รูปเดียวเขานิมนต์เป็นร้อยแล้วอีกอย่างตาลปัดที่พระอาจารย์ใช้พระทุกรูปที่ไปเทศที่ดีไอคอนก็ใช้ตาลปัดอันนี้ให้พรเหมือนกันอันเดียวกันเลยดีไอคอนไม่เคยทำตาลปัดถวายมันเป็นของที่มีอยู่ในห้องประชุมของดีไอคอนอยู่แล้วพระรูปไหนก็มาใช้บริษัทต่างที่เขาเชิญพระไปทำบุญเขาก็จะมีตาลปัดน่ะเป็นในนามของบริษัทตัวเขาเองทั้งนั้นแต่นี่หนุ่มปล่อยให้แขกรับเชิญพูดชี้นำว่าเขาทำให้พระอาจารย์คนเดียวประมาณว่าเป็นพรีเซนเตอร์สิ่งที่พูดในรายการมันเลยคำว่าวิพากษ์วิจารณ์ไปแล้วนะแต่มันคือการใส่ร้ายป้ายสีกันชัดๆแล้วที่บอกว่าอยู่ญี่ปุ่นไม่ยอมกลับมานั่นน่ะพระอาจารย์เนี่ยได้ไปสร้างวัดอยู่ที่ญี่ปุ่นน่ะถึง2วัดแล้วที่อยู่ตอนนี้ก็มีการไปร่วมสัมมนางานเกี่ยวกับน้ำท่วมเกี่ยวกับการแก้ไขปัญหาสิ่งแวดล้อมเนี่ยเรื่องแค่นี้หนุ่มยังไม่รู้เลยหนุ่มควรทำการบ้านให้มากกว่านี้แบบนี้พระอาจารย์เสียหายมากพระอาจารย์มีชีวิตท่ามกลางแสงของสาธารณชนมาตลอดไม่ใช่เพิ่งดังมาเมื่อปี2ปีพระอาจารย์ทำงานหนักขนาดไหนหนุ่มก็ต้องรู้ดีปล่อยให้คนมาใส่ร้ายป้ายสีพระอาจารย์กลางรายการโดยไม่แสวงหาข้อเท็จจริงเลยเหรอแล้วจุดพลิกอยู่ที่ประโยคนี้คุณหนุ่มรักลูกคุณหนุ่มก็ต้องรู้ว่าลูกศิษย์ของพระอาจารย์ก็รักพระอาจารย์เหมือนกันพวกเขาก็เจ็บปวดอยู่หลังหนุ่มใกล้จะทำตัวเป็นสารเตี้ยเข้าไปทุกวันแล้วนะโหดเหี้ยมขาดความเห็นอกเห็นใจแขกรับเชิญและคนที่เขาตกเป็นข่าวหนุ่มยังเป็นพิธีกรอยู่หรือเปล่าหรือว่าตอนนี้กลายเป็นฆาตกรต่อเนื่องไปแล้วหลายคนเขาไม่ผิดหนุ่มก็ส่งเขาเข้าคุกไปแล้วถ้าเขาไม่ผิดเนี่ยคุณหนุ่มจะส่งเขาเข้าคุกได้ยังไงวะหนุ่มไม่ใช่เจ้าหน้าที่ไม่ใช่ตำรวจไม่ใช่ศาลข้าเป็นพระแล้วคิดเลยเถิดขนาดนี้แบบนี้แย่นะครับทั้งใส่ร้ายทั้งโกหกผิดศีลนะพอเขาออกจากคุกมาเงียบๆหนุ่มเคยไปขอโทษเขาไหมโกหกแล้วโกหกอีกนะครับพระอาจารย์เท่านั้นแหละก็นำมาสู่ดราม่ามากมายมหาศาลในวันนี้แต่ว่าท่านมอก็ลงโพสต์นี้แค่แป๊บเดียวแล้วก็ลบโพสต์ไปเป็นที่เรียบร้อยแต่ว่ามันถูกแคปแล้วก็แชร์ไปเรียบร้อยแล้วคนที่แคปก็คืออีซ้อมึงไม่หลับไม่นอนเลยนะเขาโพสต์ตอนตีสามอีซ้อแม่งยังตามไปจิกตามไปแคปเพราะถูกแคปถูกแชร์ออกไปแล้วนี่ก็ไม่มีการออกมาชี้แจงอะไรต่ออีกเลยวันนี้ในรายการโหนกระแสคุณหนุ่มก็เลยพูดถึงเรื่องนี้ว่าสิ่งที่ผมเสียใจที่สุดก็คือการที่พระอาจารย์บอกว่าผมเอาคนไม่ผิดเข้าคุกซึ่งเรื่องราวที่พระอาจารย์พิมพ์ออกมาทั้งหมดมันเข้าข้อหาหมิ่นประมาทนะครับและผมเชื่อว่าพระอาจารย์คงทราบดีอย่าลืมนะครับกฎหมายไทยไม่ได้บัญญัติไว้ว่าห้ามคฤหัสถ์ฟ้องพระแต่ผมขอเรียนพระอาจารย์ในฐานะที่พระอาจารย์เคยเป็นพระอาจารย์ของผมมาก่อนผมขอใส่บาตรแล้วกันนะครับผมขอไม่ฟ้องพระอาจารย์ครับและล่าสุดวันนี้ทนายเดชาก็ได้ส่งตัวแทน
ไปแจ้งความเรียบร้อยแล้วในฐานะทนายของผู้เสียหายในข้อหาสนับสนุนให้เกิดการช่อโกงของประชาชนแต่ก็มีทนายที่เห็นต่างก็คือทนายนิด้าทนายนิด้าบอกว่าเรื่องนี้พระวรชลเมธีไม่ได้มีความผิดทางกฎหมายข้อไหนอย่าเอาความเชื่อมาตัดสินตามหลักการกฎหมายสิคะทนายเดชาเอาทนายนิด้าเห็นต่างนะแต่เดี๋ยวก่อนการเห็นต่างของทนายนิด้ากับความเสียหายของประชาชนน่ะถ้าเกิดว่าไม่มีการเชื่อมโยงไม่มีการพูดคุยกันถึงเรื่องความเหมาะสมของท่านววชระเมธีแบบนี้มันก็จะมีภาพแบบนี้เกิดขึ้นอีกเยอะนะครับฟ้องไปก่อนกฎหมายเอาไม่ได้ก็ช่างมันแต่ถ้าเกิดกฎหมายเอาได้น่ะจะได้เป็นบทเรียนให้สังคมได้รู้ว่าอย่าทำอย่างนี้ขอแถมท้ายอีกนิดนึงที่มีเรื่องราวที่เล่าว่าคุณหนุ่มเนี่ยไปบวชแล้วก็พระวอเนี่ยก็ให้ขึ้นไปบวชที่วัดแล้วสุดท้ายแล้วทำให้คุณหนุ่มถึงได้หนีกลับมากรุงเทพใช่ไหมหนีที่หนีเพราะว่าคุณหนุ่มบอกว่าเจอตุ๊กแกบางคนก็คิดว่าตุ๊กแกเป็นตุ๊กแกหัวโตหรือเปล่าเกี่ยวกับเพศสภาพอะไรเปล่าไม่เกี่ยวจริงๆแล้วเนี่ยมีคนที่สนิทกับคุณหนุ่มที่ว่าไปเป็นลูกศิษย์คุณหนุ่มตอนที่เป็นพระน่ะเขาก็ได้บอกว่าคุณหนุ่มเนี่ยได้เล่าว่าเหตุการณ์ที่เห็นเนี่ยมันก็คือเวลาคุณหนุ่มเนี่ยเดินจากบนเขาเนี่ยลงมาบิณฑบาตส่วนพระวอเนี่ยเขาอะนั่งรถมาพอนั่งรถมาเสร็จปุ๊บแล้วก็เห็นคุณหนุ่มเดินมาก็เลยบอกเอาคุณหนุ่มเคลื่อนมาบนรถก่อนดีกว่าเสร็จแล้วก็นั่งรถไปแล้วพอใกล้ๆกับที่เราจะไปบิณฑบาตแล้วเราค่อยลงจากรถแล้วทำทีว่าเราเดินมาแล้วอย่าไปบอกใครนะพอเรื่องราวตรงนี้ออกมาเสร็จปุ๊บคุณหนุ่มก็บอกว่าเฮ้ยอย่างนี้ไม่ได้นะมันรู้สึกอึดอัดมากเลยถ้าเจอพระที่เราศรัทธาแล้วโกหกแบบเนี้ยก็เลยโทรศัพท์มาหาคุณจุ๋มแล้วก็บอกขอเลยกลับดีกว่าอ่ะพอเรียบร้อยก็กลับมาแล้วก็ขอสึกเลยอันนี้ก็คือพระบอเนี่ยสร้างความรู้สึกอึดอัดเพราะว่าไปโกหกตรงนี้ซึ่งคุณหนุ่มก็บอกว่าเราจะไม่ขอพูดถึงตรงนี้อีกเอาละแล้วเพื่อนๆพอฟังมาถึงตรงนี้ปุ๊บเนี่ยจะสรุปเรื่องราวตรงนี้ยังไงเห็นใจพระวอไหมหรือว่าพระวอสมควรที่จะปรับปรุงตัวเอามาแลกเปลี่ยนกันได้นะครับและถ้าชอบเรื่องราวดราม่าแบบนี้นะครับสามารถกดติดตามกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดกระดิ่งแจ้งเตือนห้อยดังสตูดิโอแล้วมาชมไลฟ์สดกันทุกวันจันทร์ถึงวันเสาร์ตอนกลางวันก็คือ 11:30 ตอนเย็นก็คือ 17:30 นะครับสลัดเน่า